สวัสดีค่ะป้าพานะคะวันนี้เราจะกลับมาทำสไลด์กันอีกรอบนะคะค่ะครั้งนี้เราก็จะใช้บอแล็กอีกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าทุกคนขออีกครั้งขอให้มันยืดๆหน่อยค่ะพี่พารอบที่แล้วมันไม่ค่อยยืดเลยค่ะกับขอเป็นสีใสก็คือน้ำใสเนาะอือฮึทีเนี้ยมันจะทำได้เฉพาะบอแล็กเท่านั้นค่ะที่มันจะใสนะคะถ้าเราจะไปทำจากผงสีจันหรือว่าเราจะไปทำจากผงฟอกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีสีขาวอยู่ใช่ไหมคะใส่เข้าไปยังไงมันก็ไม่ยอมใส่ให้ค่ะทีนี้จะทำเป็นใสธรรมดาก็กลัวจะธรรมดาธรรมดาเกินไปนะคะก็เลยจะทำเป็น Galaxy เป็นไงล่ะสลาม Galaxy Duty World ปีปาอีกแล้วโอเควันนี้พาอุปกรณ์เยอะหน่อยแต่ทุกคนไม่ต้องถึงคันนี้ก็ได้เนาะถึงคันนี้ด้วยนะอือหือถูกค่ะตั้งใจพูดอย่างนี้ถึงคันนี้ก็ได้นะคะนี่นะคะของพาจะมีกากเพชรจริงๆแล้วกากเพชรถ้าคนจะทำสี Galaxy เนี่ยก็คือต้องใช้แต่ถ้าใครจะทำใสธรรมดาไม่ต้องใช้อะไรพวกนี้เลยค่ะก็แค่ธรรมดาไม่ต้องใส่สีไม่ต้องอะไรหรือว่าจะใส่สีนิดเดียวเท่านั้นนะคะใส่สีเยอะไม่ได้นะคะกาวน้ำใสพาต้องการใส่กากเพชรและไม่ต้องใส่สีมันก็จะเป็นสีของมันเลยค่ะโอเคนะคะถ้าอย่างไรเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะค่ะรอบแรกนะคะเราจะต้องผสมบอแล็กก่อนนะคะครั้งที่แล้วมาผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเพราะว่าเจ๊ไม่เคยจับบอแล็กมาก่อนเลยเนาะมันก็เลยเป็นเยี่ยงนั้นค่ะครั้งนี้ก็พอได้เล่นมาบ้างแล้วนะคะเราจะมาผสมน้ำบอแล็กก่อนอือฮึเราก็ต้องใช้ปริมาณที่ชัดเจนไม่งั้นมันก็ไม่เป็นอีกพาลองแล้วนะแต่ถ้าคนอื่นทำแล้วมันเป็นมันก็โชคดีไปนะทุกคนไม่ต้องมีถ้วยกัฟนี่ก็ได้เดี๋ยวพาจะ next ผ่านให้ทุกคนดูจริงๆแล้ว250กรัมค่ะต่อสลามปลายช้อนนะคะเดี๋ยวลองดูก่อนนะใส่น้ำเข้าไปก่อนค่ะอันนี้คือถ้วยตวงนะคะปากตรงนี้ค่ะว่าไม่สามารถที่จะเข้าขวดพาได้ค่ะพาลองแล้วหกหมดเลยค่ะอันนี้คือพาตวงเนาะ250แล้วพาก็ขออนุญาตนะคะเอากลับไปใส่ในขวดแก้วนี้นะเพราะว่าอันนี้มันใส่ขวดไม่ได้ค่ะพาก็เทน้ำหมดแล้วนะทั้งหมด250นะคะก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปเลยค่ะตวงนะเดี๋ยวพาตวงให้ทุกคนไม่ต้องตวงค่ะเอาบอแล็กใส่ปลายช้อนค่ะเท่านี้นะคะเห็นไหมพาใส่เยอะมากเลยค่ะรอบที่แล้วใส่แค่นี้นะคะต่อน้ำ250ค่ะใส่เข้าไปในขวดค่ะใส่เข้าไปนะเก็บให้ดีนะคะบอลแล็กอันตรายนะเทน้ำลงไปค่ะทีเนี้ยพาตวงให้แล้วถูกปะเราก็จะมาวัดกันว่าน้ำมันเท่าไหร่ของความสูงถูกไหมสามครึ่งมันประมาณเอามองไม่เห็นประมาณ3เกือบครึ่งนิดๆอะค่ะจะได้250นะคะเราก็ทำการปิดฝาแล้วก็เขย่าเลยค่ะให้บอแล็กกับน้ำมันเข้ากันนะคะให้เขาละลายเข้ากันก่อนนะคะจริงๆแล้วพอเราทำอย่างนี้ทิ้งไว้ใช่ไหมคะให้เราไปหาป้ายติดด้วยค่ะว่ามันคือบอแล็กนะคะห้ามทานจริงๆถ้าใครมีเด็กเล็กที่ยังอ่านหนังสือไม่ออกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ควรจะทำเลยเนาะไม่งั้นก็ต้องเก็บไว้ที่สูงอะให้น้องหยิบไม่ถึงนะคะอันตรายมากเดี๋ยวน้องจะรับประทานเข้าไปนะคะแต่นี้มันง่ายต่อการที่เราจะคนเห็นไหมคะเราใช้แบบนี้คนได้เลยค่ะโอเคขณะที่เรารอให้เขาละลายนะคะเราก็มาเริ่มทำอีกตัวนึงเลยค่ะพาก็จะใช้ถ้วยทั้งหมด3ถ้วยนะอันนี้เคยทำแค่สีเดียวค่ะยังไม่เคยทำหมด3สีเหมือนกันถ้ามันไม่ผ่านใครรับผิดชอบเพราะว่ากาวอ่ะมีอยู่แค่ขวดเดียวเท่านั้นนะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเทเข้าไปประมาณนี้มันนี่ข้อนี้มันจะพอทั้งหมด3ไหมปัญหาอยู่แถวนี้งั้นเบามือก่อนแล้วกันนะเอาเท่าๆกันแล้วกันพยายามจะให้ทอๆกันเด้อทีเนี้ยไม่ได้วัดเห็นปะไม่ได้ตวงให้ดูว่ามันเท่าไหนอันนี้เทตามความรู้สึกอีกแล้วครับท่าน
พราะว่ามันมีลดหย่อนกันได้ด้วยความที่เราใส่กาวไม่เท่ากันถูกปะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ตายตัวไงว่าใครจะอะไรยังไงเท่าไหร่ทีนี้เราก็จะต้องใส่น้ำเปล่าเข้าไปนิดหน่อยค่ะคนเสร็จแล้วนะเราก็จะเริ่มใส่กระเพชรกันนะคะสีฟ้าก่อนเลยนะคะเยอะไปปะเดี๋ยวมันไม่ค่อยใสนี่ค่ะโอ้โหลมพัดสีฟ้านะคะสีม่วงค่ะอันนี้ FC ให้มานะคะบรักนะจุกๆเขาไม่มีสีม่วงพอดีเลยแกะยังไงอะไม่ฉันไม่เคยแกะมาก่อนแกะยากอะแกะได้แล้วนะเขาก็ใช้ฟันกัดแล้วก็หกเต็มเสื้อหมดเลยแล้วก็เข้าปากด้วยปีปลาเอาอีกแล้วอะโอเคใส่แค่ไหนล่ะเท่านี้อ่าฮะไอ้สีฟ้ามันกระเด็นมาใส่อะแย่งสีนี่แกมันห้ามรวมกันเนี่ยเจ๊ต้องไปปิดพัดลมก่อนไหมโอเคแล้วก็สีชมพูนะเยอะไปปะโอเคทีนี้ก็คนตอนคนเนี่ยโอ้ยเราต้องใช้ไม้ที่มันมีสามอันที่มันห้ามไปคนโดนกันอะไรอย่างงี้โอเคคนเนาะOne day it followed her to school one day which was against the rules It made the children laugh and play It made the children laugh and play to see a lamb at school And so the teacher turned it out and soเอานะเสร็จแล้วนะตอนนี้มันก็ถึงตอนระทึกที่สุดที่ป้าพากลัวที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวมันแข็งไงประสบการณ์ทำให้คนกลัวเกรงนะคะอันนี้มันก็ละลายแล้วเนาะละลายแบบเกี้ยงบอต่อโอเคใส่เนี่ยทีเนี้ยเราจะใส่ยังไงดีอะพาก็ใส่ฝาหนึ่งก่อนแล้วกันโอเคป่ะฝาหนึ่งย้ำเราค่อยๆใส่นะใจเย็นๆอันนี้กลัวมันจะหกมากเลยมันจะพังมือว่าสีฟ้าก็ได้แล้วนะแต่มันยังไม่ผ่านค่ะเพราะว่าน้ำยาที่พาสอนไปอ่ะก็คือตัวเนี้ยมันยังไม่ได้ขนาดเลยค่ะพาใช้ตัวเดิมของพานะคะวอลเลนตัวนี้พาจำได้ว่ามันก็ปลายช้อนนะแต่ทำไมมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องใส่วอลเลนเพิ่มไปอีกนะคะอีกสักปลายช้อนนึงค่ะเดี๋ยวนะเอาให้ดูก็เท่ากับ2ปลายช้อนเนาะเห็นปะก็เท่ากับเกือบจะครึ่งแต่ก็ยังไม่ครึ่งนะ
แล้วเราก็เขย่ารอเขานะได้แล้วนะเพราะปกติใส่นิดเดียวมันก็เป็นแล้วมันไม่กระนั้นหรอกอันนี้ได้แล้วนะแต่มันยังแข็งเหมือนรอบที่แล้วอยู่แต่เห็นไหมขนาดมันไม่ได้ไม่พอใจนะก็ยังสวยนะ ประมาณนั้นนี่ค่ะ1ฝานะจริงๆ1ฝาต้องมาแล้วค่ะไม่มากก็น้อยชีต้องมาแต่เมื่อกี้นี้ไม่มาเลยแน่นิ่งเนี่ยไม่มากก็น้อยต้องมาเห็นปะเนี่ยมันถึงจะใช่เพราะฉะนั้น1ฝาก่อนนะใจเย็นๆโอเคเนี่ยมันยังดูเหลวๆอยู่อ่ะอีกให้ Mary had a little lamb little lamb little lamb Mary had a little lamb its fleece was white as snowไม่2อันนะก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจงั้นขอเป็นทีที่3เลยแล้วกันเนาะกากเพชรมันจะอยู่ล่างๆเนี่ยป่ะเราต้องตีมันขึ้นมาก่อนไหมก็คือพาคิดว่านะจากบอลแลกอะถ้าเราใส่ทีละนิดมันไม่เวิร์กอะมันต้องใส่ไปเลยทีเดียวทีเดียวเข้ากับ3ฝาขึ้นไหมโอเคเราก็รีบรินน้ำออกเราต้องทำอย่างความรวดเร็วมันไม่ใช่น้ำมันเป็นเมือกเนี่ยงั้นเราก็ใส่เข้าไปอีกเราต้องหาอะไรมารองด้วยนะถ้าสมมติภาชนะของเรามันเล็กไปนี่นะรินน้ำออกเป็นเทคนิครินน้ำแบบใหม่นี่น้ำแบบนี้อ่ะโอเคได้ไหมพอใจไหมก็อันนี้ดีกว่าสองอันนั้นนิดเดียวโอเคเดี๋ยวมันจะแข็งไปใส่อีกหน่อยแล้วกันนะไม่ตวงแล้วค่ะนาทีนี้เจ๊ใส่ลูกเดียวเป็นก้อนเป็นก้อนแล้วก็เป็นก้อนโอ้ยแต่มันก็ยืดนะโอเคมันยืดอยู่โอเคมาเดี๋ยวเอานี่ไปล้างก่อนมาก็ได้ครบ3สีแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกาแล็กซี่กันกาแล็กซี่เนี่ยเล่นได้แค่รอบเดียวนะฮะพอมันปนกันแล้วอ่ะมันก็เอาจะกลับมาแยกกันเหมือนเดิมไม่ได้อีกโอเคปะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะเราเอาแค่อย่างละช้อนหนึ่งดีไหมจับไว้นะมันมองไม่เห็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวทำให้มองเห็นแป๊บหนึ่งเถอะไปกันมันต้องเห็นเด่นที่ถ้วยนี้ช้อนหนึ่งเอามาไว้ใกล้ๆกันก่อนนะสวยอ่ะสวยมากเลยสวยที่สุดเท่าที่เคยทำมานะปกติอะไรก็ไม่รู้
สีชมพูมันอ่อนนะขอเยอะหน่อยแล้วกันสวยมากอ่ะสีชมพูสวยชอบโอเคได้แล้วนะเราก็จะคนรวมกันค่ะคนแล้วนะจะคนแล้วนะLittle lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. ค่ะก็เข้ากันแล้วเนาะมีสีฟ้าสีเดียวค่ะที่เขาไม่ค่อยยืดค่ะมันก็เลยทำให้เป็นชิ้นอยู่นะคะตอนแรกที่คนนะคะก็เลยพาเพื่อนเป็นชิ้นไปหมดเลยนะคะแต่สวยมากเลยค่ะถ้าเห็นตรงนี้นะเพราะมันจะเงยแวววับวับวับวาวอะฮะแล้วก็จะเหลือเราก็เล่นได้อีกนะพอรวมกันแล้วมันก็จะออกเป็นสีแตกต่างจากสองอันนี้เนาะออกม่วงอ่อนๆอะไรเงี้ยเหมือนจะคล้ายๆสีนี้แต่ก็ไม่ใช่เห็นปะอือฮึมันก็จะได้อีกมิติหนึ่งนะมันก็โอเคอยู่อะเนี่ยสวยอะนี่เหมือนตีสายไหมเลยก็ไปเล่นก่อนนะถ้าอย่างนั้นเริ่มสนุกนะโอเคงั้นเจอกันคลิปหน้านะผงโยคีนะรอทุกคนอยู่โอเคเดี๋ยวเจ๊จะจัดให้นะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ